มนุษย์กับสัตว์สองเผ่าพันธุ์ที่แสนแตกต่างฝั่งหนึ่งเป็นผู้ล่าอีกฝั่งเป็นผู้ถูกล่าจะมีใครพูดคุยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้ได้ไหมนะถ้าเราบอกว่ามีชนเผ่าหนึ่งที่สามารถสื่อสารพูดคุยใช้ชีวิตร่วมกับช้างได้คุณจะเชื่อเราหรือเปล่าและนี่คือภาษาที่สาบสูญ EP 2อีกชื่อหนึ่งก็คือชาวกุยเออร์นะคะซึ่งว้าวไกลเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตะเข็บชายแดนของประเทศไทยนะคะที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขาพูดภาษาเยอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่ไม่แทบจะไม่มีคนพูดอีกแล้วนะคะทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยเหลือคนพูดประมาณ 300,000 คนซึ่งหมู่บ้านเนี้ยนอกจากเขาจะพูดภาษาที่กำลังจะสาบสูญแล้วเนี่ยอีกความพิเศษก็คือหลุมหรออีกหนึ่งความพิเศษของหมู่บ้านนี้นะคะก็คือคนใช้ชีวิตกับช้างคนที่นี่ได้ใช้ชีวิตกับช้างเหมือนช้างเป็นสมาชิกครอบครัวนะคะเพราะว่าภาษาเยอร์และภาษากุยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นภาษาของหมอช้างดังนั้นเนี่ยเราจะไปดูช้างอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็ไปดูพิธีบวชหน้าช้างแล้วก็ไปดูอะไรหลายๆอย่างกันค่ะคำว่าใช้ชีวิตกับช้างอ่ะคือใช้ชีวิตกับช้างจริงๆนะทุกๆบ้านจะมีช้างอย่างน้อย 2-3 ตัวเดินเล่นกินข้าวอยู่กับคนน่ารักมากเลยข้างในก็มีอีกตัวนึงได้ยินเสียงนั้นปะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนึงนะคะที่เป็นของชาวกุยกุยเนี่ยมีความหมายแปลว่าคนและที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่คนอยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างน่ารักที่สุดเลยนะคะชาวกุยชาวสวยชาวเยอเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆที่อพยพมาจากเขมรแล้วก็เข้ามาทางภูเขาพนมดงรักหรือเราอาจจะคุ้นชื่อกว่าที่ชื่อภูเขาพนมดงรักของประเทศไทยเขาย้ายมาก็จริงแต่ว่าเขานำเอาความสามารถพิเศษของเขาติดตัวมาด้วยค่ะก็คือความสามารถในการโพนช้างหรือว่าจับช้างป่ามาใช้งานแต่เนื่องจากว่านี่เป็นยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านที่มีช้างเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเป็นช้างที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็ออกลูกออกหลานทุกบ้านเนี่ยก็จะมีช้างได้ยินเสียงเนี่ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่เป็นเสียงช้างอุ้ยค่ะทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะมีช้างเป็นของตัวเอง2ตัว3ตัว4ตัวก็แล้วแต่แล้วทำไมเราถึงพูดเรื่องช้างอะหรอภาษากุยสวยเยอเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกซึ่งมีผู้พูดอยู่แค่ประมาณ 400,000 คนทั่วโลกแล้วก็ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยภาษานี้กำลังจะหายสับสนไปเพราะว่าเขาเรียกมันว่าเป็นภาษาของหมอช้างก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นภาษาที่เขาเอาไว้พูดกับช้างนั่นแหละเขาบอกว่าพูดภาษานี้กับช้างแล้วช้างจะฟังรู้เรื่องมากกว่าภาษาอื่นๆในโลกเราไปฟังภาษาช้างกันดีไหมคะไปที่นี่เหมือนสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงเลยอ่ะเราสามารถที่จะตื่นเช้ามาแล้วลงไปเดินเล่นกับช้างได้อย่างเงี้ยเราจะพาคุณไปดูนะว่าวิถีชีวิตแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงได้ยินเสียงอะไรป่ะเมื่อกี้คนที่หมู่บ้านเดินมาบอกเราว่าให้แต่งตัวแต่งหน้าดีๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพิธีบวชนาคช้างให้รีบไปดูแต่เรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่เขาจะเริ่มพิธีไปค่ะนี่ก็นะคะใส่ชุดคาวบอยเนาะสวยจังเลยอ่ะเป็นผ้าทอแบบอีสานนะเขามีจีบตรงอย่างนี้ด้วยค่ะไม่เหมือนของไทยตรงนี้แหละน่ารักมากเลยเราได้เข้าพิธีสวดเพื่อบวชนาคช้างซึ่งทำที่ศาลประคำซึ่งเป็นศาลอายุกว่า100ปีแล้วที่เขาใช้มาตั้งแต่ยุคที่คนในหมู่บ้านนี้ไปพ้นช้างที่เขมรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไปที3เดือน6เดือนเลยกว่าจะได้กลับมาพอสวดเสร็จเราก็จะไปหาช้างที่จะบวชใช้ปูนขาวกับขมิ้นเขียนใบหน้าน้องซึ่งปูนขาวกับขมิ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะเราสามารถรับประทานได้ก็เลยไม่มีอันตรายต่อช้างเลยเราก็ตกใจมากว่าขมิ้นน่ะมันให้สีชัดขนาดนี้แล้วพอวาดหน้าน้องช้างเสร็จแล้วก็ออกมาน่ารักมาก
การวาดหน้าช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวสวยค่ะเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของเขาคือการทอผ้าโฮเราไม่แน่ใจว่าเราออกเสียงถูกไหมในข้างล่างมันมีเสื้อมนี่คือผ้าไหมที่เอาไปมัดย้อมเป็นลวดลายแล้วก็ค่อยเอามาขึ้นเป็นผ้าทีละเส้นทีละเส้นได้ขมาได้เร็วๆ2 3ปังปุริเย่ค่ะเมื่อกี้ที่ไปดูเขาทำลายผ้ามาเราก็รู้สึกว่าชุดที่เราใส่วันนี้เราชอบมากแล้วลายผ้าที่เขาวาดเราก็ชอบมากๆเราก็เลยอยากลองเอามาดีไซน์เป็นลายของตัวเองดูบ้างเหมือนลายอันเนี้ยที่เราลองวาดมันอาจจะดูไม่ได้เหมือนลายชุดหรือว่าลายเดิมของเขาซะทีเดียวแต่ว่าคือเราพยายามเอาลายเขาอะมาดีคอนสตรักก็คือเขาจะมีความดีไซน์ลายเป็นแบบเราไม่รู้สิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรอะแต่ว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ย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 เราก็ทำเราก็ใช้คู่สีเดียวกับเขาเลยเนี่ยเราใช้คู่สีเดียวกับเขาเลยแต่ว่าเราปรับคู่สีนิดหน่อยอย่างแบบเขาใช้แดงดำเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีน้ำเงินกับเขียวนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราแค่เอามาปรับให้มันดูแบบเมืองขึ้นมานิดนึงอะเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นลายที่ทุกคนใช้ได้จริงอะไรเงี้ยจะได้บอกว่าแบบนี่เป็นลายที่มาจากแบบเสื้อผ้าของชนเผ่าสวยนะถ้าลองสังเกตดีๆอ่ะที่ฉากหลังของเราอ่ะมีน้อนถึงเขาจะหันตูดให้เราแต่เขาก็เป็นช้างนะคะอยู่คือที่นี่เขาปล่อยช้างแบบค่อนข้างอิสระมากเลยอ่ะคือน้องไปไหนก็ได้แล้วเราว่ามันดีมากเลยอ่ะแบบมันเหมือนได้ฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็อยู่กับสัตว์การที่ได้วาดรูปในที่แบบนี้มันมีความสุขจังเช้านี้เรากำลังจะไปวัดป่าที่อยู่แถวๆหมู่บ้านช้างที่เรามาก่อนหน้านี้นะคะวัดป่านี้มีความสำคัญก็คือมีหลวงพ่อคนหนึ่งเขากำลังพยายามจะทำให้ภาษาสุยภาษากุยภาษาเยอเนี่ยกลายเป็นภาษาเขียนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเผ่าของโอรังอัสลีหรืออูรักละโวยเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเขาไม่มีภาษาเขียนอะซึ่งแบบมันทำให้เขาไม่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ได้ไม่เหมือนภาษามอญนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็เลยจะลองไปดูไปเจอคุณหลวงพี่คนนี้กันกำลังพยายามทำให้ภาษาเนี้ยเป็นแบบอย่างเขียนมอมมอมคือข้าใช่ไหมค่ะเป็นไรเขาก็มอมอ๋อมอมมอมก็มีโรงเรียนตะเคียนคุณวิทยาค่ะบ้านตะเคียนคุณครูท่านเขาเรียนเขาเริ่มสอนแล้วเขาสอนแล้วที่โรงเรียนบ้านตะเคียนแต่ตะเคียนตำบลตำบลท่าอำเภอตำบลท่าเดี๋ยวหนูลองแวะไปที่โรงเรียนนั้นดูทางตะเคียนนะค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายน้องเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนบ้านตะเคียนกวยวิทยาต่อนะคะน่าจะชื่อนั้นเดี๋ยวลองเสิร์ชใน Google Map ดูให้แน่ใจว่าชื่ออะไรพระอาจารย์บอกว่าที่โรงเรียนนั้นเนี่ยสอนภาษากวยแล้วจริงจังแล้วก็มีตัวอักษรมีหนังสือมีทุกอย่างเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนที่พระอาจารย์พูดขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจหลายๆคนก็ดูซีรีส์นี้หรือซีรีส์รถไฟของเราเราพูดว่าเราอยากแบ่งแยกดินแดนก็อยากจะบอกว่าเปล่าไม่ได้อยากแบ่งแยกเราแค่อยากจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะกว่าจะมาเป็นคำว่าประเทศไทยได้เราเป็นคำว่าสยามมาก่อน
แล้วก็อาจจะเป็นคำว่าสยามเราเป็นคำว่าอยุธยาสุโขทัยลพบุรีศรีวิชัยเราเป็นอะไรมาเยอะมากกว่าเราจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เราแค่อยากพาคุณย้อนเวลาไปดูว่าทุกๆวันพื้นดินที่คุณเหยียบอยู่เนี่ยมันมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดเท่านั้นแหละค่ะไปโรงเรียนกันตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนตะเคียนกุยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนภาษากุยที่หลวงพ่อแนะนำให้มานั่นแหละแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะเนาะมันก็เลยไม่มีใครเลยที่โรงเรียนสภาพที่เจอก็คือโรงเรียนต่างจังหวัดที่เราเจอยามหนึ่งคนที่หน้าโรงเรียนเขาบอกเราว่ายังมีอาจารย์เวรอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินหาอาจารย์กันนะคะคือทริปภาษากุยครั้งนี้มันเหมือนเกมเลยอ่ะคือเรามาที่เนี่ยโดยการที่เราสนใจภาษากุยภาษาสวยเรารู้ว่าภาษานี้ไม่มีตัวอักษรเรารู้ว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์แต่เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีคนบอกเราว่ามีคนที่กำลังพัฒนาตัวอักษรของภาษานี้เพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์เพื่อที่จะให้มันอยู่ต่อไปเราก็เลยแบบไปตามหา1ก็ไม่เจอไปตามหา2ก็ไม่เจอแบบเอ้ยมันน่าหงุดหงิดอ่ะแต่ว่าแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะในทริปเนี้ยเราจะต้องขอเห็นตัวอักษรของภาษาสวยให้ได้อ่ะสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะเห็นฟองจ้าเจอแล้วคืออักษรกุยแล้วคือข้าโรงเรียนมีพิพิธภัณฑ์อยู่และพิพิธภัณฑ์ก็มีค่ะอักษรมันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเราสามารถลองเขียนคำว่าดาริสาเป็นภาษากุยกันดูดีกว่าในที่สุดเราก็ได้เจอคุณครูเวนที่เอาหนังสือภาษากุยมาให้เราดูด้วยนี่กอไก่แต่นี่เราก็จะอ่านเป็นกอกุยกอกุยค่ะนี่กอกุยอันนี้กอคูอย่างเงี้ยกุยโขคิวละคังตะแงวตะเงินตะเงินตะเงินตะแงวคำพูดภาษากุยกับภาษาเยอะนี่จะคล้ายๆกันนะบางอันก็เป็นอันเดียวกันเลยค่ะเราภูมิใจจังเลยที่เราหาหนังสือเล่มนี้เจอแต่ที่ภูมิใจกว่าเราคงเป็นคุณครูและชาวกุยกับเยอทั้งหมดที่จะได้มีตัวเขียนภาษาของตัวเองแล้วบ้านเลยค่ะดาดาลิก็รออะไรรอลิงรอเรือรอเรือแล้วก็เขียนรอเรือเป็นนิสัยการได้เจอเรื่องราวแปลกๆคุยกับผู้คนเห็นอะไรใหม่ๆมันเป็นรางวัลของการออกเดินทางตามแบบที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่คิดนะว่าจะมีใครสนใจในเรื่องที่เราสนใจขอบคุณไหมคะอาจารย์หรือเราจะเจอในสิ่งที่เราตามหาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราซื่อสัตย์มั่นคงกับความชอบของตัวเองเราก็จะได้รางวัลและรางวัลนั้นน่ะยิ่งใหญ่และสวยงามเสมอการเดินทางรอบนี้ก็จะจบตรงนี้แหละค่ะแต่ยังมีภาษาที่สาบสูญให้เราออกตามหาต่อไปแล้วเจอกัน EP หน้านะเผ่าผีตองเหลือง